สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Corporicon Podcast เอพิโซดแรกของเรานะครับผมบอนดี้พัสวุฒิเป็นโฟลเดอร์บริษัท Corporicon นะผู้ให้บริการ Mixed Reality และ AI Solution สำหรับธุรกิจองค์กรที่ต้องการนำเกม Simulation Training นะครับหรือ AR VR แล้วก็ AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนในการฝึกอบรมการเรียนการสอนหรือนำมาเสนอประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าของคุณนะครับด้วยประสบการณ์ของทีมงานในอุตสาหกรรมเกมที่มีมากกว่า10ปีนะครับก็วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องเป็นโชว์เคสของบริษัทหรือว่าเป็นเทคเดโมนะครับที่เราเพิ่งได้ปล่อยมานะครับก็คือเป็นส่วนของ AI Avatar นะครับซึ่งสามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบเนี่ยกับผู้ใช้งานเป็นเสียงภาษาไทยได้เลยนะครับฉันชื่อเอมมี่เป็น AI ต้นแบบของบริษัทคอโพลิกอนซึ่งสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นเสียงภาษาไทยได้แล้วก็การคิดของตัว Avatar ตัวนี้ก็จะมี Large Language Model นะครับหรือว่าAI ที่เป็น LLM นะครับอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าทีมของเราเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับในการที่จะสร้าง AI Avatar ที่เป็น 3D นะครับซึ่งสามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบเนาะเป็นเสียงภาษาไทยได้นะครับโดยที่เครื่องมือที่เราใช้สร้างเนี่ยก็เกือบทุกอย่างก็จะเป็น Open Source เป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเป็นเซอร์วิสที่เป็นฟรีแคร์อยู่ก็คือจะยังไม่เสียค่าบริการในการใช้งานนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเรียกว่าเอาไอเดียนะครับไปลองใช้งานดูได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นถ้าเกิดใครเป็นนักศึกษาที่กำลังทำโปรเจกต์อยู่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำเกมเนาะแล้วก็ต้องการ NPC ในเกมครับซึ่งสามารถที่จะพูดคุยต่อเป็นเสียงภาษาไทยได้เนี่ยก็สามารถที่จะอาจจะเอาไอเดียนี้นะครับไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับก็ในโฟลว์ของการทำงานนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการที่เราจะแปลงนะครับจากเสียงของผู้ใช้งานเนี่ยไปเป็นข้อความหรือว่าเป็นเท็กซ์ก่อนนะครับแล้วก็เอาข้อความอันนี้นะครับเอามาผ่านตัว LLM นะครับหรือว่าตัวแชทบอทนั่นเองครับเพื่อที่จะให้มันคิดนะครับแล้วก็ตอบมาแล้วก็ดัดแปลงสิ่งที่แชทบอทเนี่ยตอบกลับมาครับไปเป็นเสียงแล้วก็นำมาแสดงเป็นแอนิเมชันนะครับก็คือการขยับปากพูดนะของตัวอวตารอีกทีหนึ่งนะครับก็จะครบโฟลว์การทำงานนะครับก็ถ้าโดยละเอียดก็คือเราใช้ Unity 3D Engine นะครับรับเสียงพูดของผู้ใช้งานนะครับผ่านทางระบบที่เป็นไมค์นะครับในการบันทึกเสียงออกมาเป็น WAV ไฟล์นะครับซึ่งไฟล์เสียงนี้ครับเราก็ต้องทำการแปลงส่วนของไฟล์เสียงเนี่ยไปเป็นข้อความหรือว่าเป็น text ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัว Whisper นะครับก็จะเป็น Open Source AI นะครับของ Open API นะครับซึ่งวันนี้เขาจะทำ Voice Recognition ให้เรานะครับทำการแปลงจากไฟล์เสียงมาเป็นข้อความนะครับแล้วก็ข้อความนี้นะครับเป็น text prompt นะครับเอาไปป้อนให้กับตัวLLM นะครับหรือว่าตัว Llama นะครับซึ่งก็เป็น LLM ที่เป็น Open Source นะครับของทาง Meta นะครับเมื่อทาง LLM มันคิดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะตอบกลับมาเป็นข้อความนะครับแล้วก็จะเอาข้อความเนี่ยมาแปลงกลับมานะครับเป็นเสียงภาษาไทยนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะใช้อาจจะเป็น AI for Thai ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็น API ที่ทางสวทช.นะครับเขาเปิดให้ผู้พัฒนาไทยเนาะเอามาใช้ได้ฟรีนะครับหรือว่าจะเป็นบทน้อย Voice นะครับเป็นการแปลงจากข้อความเป็นเสียงภาษาไทยได้เช่นกันได้หลายเรียกว่าหลายสำเนียงด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของ iApp Technology นะครับซึ่งสามารถที่จะแปลงข้อความเป็นเสียงภาษาไทยได้เช่นกันนะครับเมื่อเราได้เสียงภาษาไทยมาแล้วครับแล้วก็เอามาให้ตัวอวตารครับมันเขาต้องการขยับปากเป็นแอนิเมชันการพูดผ่านทางตัวปลั๊กอินที่เป็น Open Source อีกตัวหนึ่งนะครับก็ชื่อ YouLipSync นะครับจะเป็นการจบโฟลว์การทำงานทั้งหมดนะครับของการทำ AI อวตารแชทบอทของเรานะครับก็เดี๋ยวมาลงลึกนะครับในส่วนต่างๆนะครับเริ่มแรกเนาะก็คือเรามีส่วนของ Whisper นะครับก็เป็น Open Source AI ของ Open API นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมานะครับแล้วก็รันอยู่บนเครื่องนะครับ Local Machine ของเราได้เลยนะครับถัดมาก็เป็นตัวของ Llama นะครับอันนี้ก็เป็น LLM นะครับที่เป็น Open Source เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ใช้งานหรือว่ารันอยู่ในเครื่องของเราได้เช่นกันครับเนื่องจากทั้ง2ส่วนนี้นะครับมันเป็น AI ซึ่งเขาก็จะคุ้นเคยกับภาษา Python เนาะนะครับผมก็จะใช้ Flux นะครับเป็นเฟรมเวิร์คของ Python ถ้าทำการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็น RESTful API นะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เราสามารถที่จะรับส่งข้อมูลนะครับกับตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับซึ่งสร้างจาก Unity 3D ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอพาดูตัวสคริปต์คร่าวๆก่อนนะของการใช้งาน Whisper แล้วก็ Llama นะครับในการใช้งานของ Whisper นะครับอันนี้คือเป็นโค้ดของ Python เนาะนะครับคือเราจะมีไลบรารีของ Whisper นะครับนี่ผมก็เอา import ไลบรารีของ Whisper มาซึ่ง Whisper เนี่ยเราจะรับข้อมูลมาเป็นไฟล์เสียงนะครับเป็น WAV ไฟล์เนาะแล้วก็ตัว Whisper เนี่ยจะทำการแปลงข้อมูลจากไฟล์เสียงไว้เป็นข้อความนะครับซึ่งการแปลเนี่ยเราใช้คำสั่งการ transcribe นะครับของโมเดลของ Whisper นะครับก็คือใน Whisper เนี่ยมันจะมีหลายโมเดลที่ทำให้เราเลือกใช้งานได้นะว่าเราใช้งานแบบธรรมดาหรือว่าอาจจะเป็นแบบที่
มีการแปลให้เร็วขึ้นหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปดูในส่วนของ reference API ของ Whisper ได้เลยนะครับอย่างที่ผมใช้ตัว Turbo ซึ่งตัวนี้มันเป็นโมเดลที่น่าจะค่อนข้างทำงานได้เร็วหน่อยแล้วก็ในการทำการแปลงไฟล์เสียงนะครับมาเป็นข้อความเนี่ยก็ใช้คำสั่ง transcribe นะครับเรียกใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าแทบไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับที่เหลือเนี่ยเราเอา API ของ Flask นะครับเปิดนะครับเป็นRESTful API เนาะซึ่งทำให้แอปพลิเคชันที่เขาสร้างจาก Unity 3D เนี่ยสามารถที่จะส่งคำสั่งมาเชื่อมต่อนะครับเพื่อทำงานแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาเป็นข้อความได้นั่นเองนะครับจะมีแค่นี้นะครับในส่วนของการรันตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับของ Whisper API นะครับถัดมาก็เป็น API ของ LLM ก็คือตัว Llama นั่นเองนะครับก็ตัว Llama ของทาง Meta เนาะนะครับผมดาวน์โหลดมาเป็นตัว Llama ครับตัวนี้ก็เป็นเค้าเอาตัว Llama มาทำให้เป็นแอปพลิเคชันครับที่มันใช้งานง่ายขึ้นครับซึ่งในการเรียกใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากเหมือนกันก็คือเราใช้คำสั่งการเจเนเรตข้อมูลครับเรียกคำสั่งอันนี้ไปแล้วก็เลือกตัวโมเดลของภาษานะของ Large Language Model ที่ต้องการใช้ได้เช่นกันนะครับอย่างนะตอนนี้ก็คือตัวโมเดลล่าสุดเนี่ยของเขาจะปล่อยเป็นตัว Llama 3.2 นะผมก็ใช้โมเดลตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่พร้อมหรือว่าข้อความที่ต้องการให้ตัวแชทบอทมันเอาไปคิดแล้วก็ตอบกลับมาก็เสร็จเลยครับก็คือการใช้งานของโอลามาเนี่ยก็ง่ายเช่นกันครับก็คือแค่ import ตัว library เข้ามาครับแล้วก็ใช้งานแค่1บรรทัดนะครับปุ๊บก็จะได้การทำงานที่เป็นการตอบพร้อมของเขาเลยครับที่เหลือก็จะเป็นคำสั่งของ Flask นะครับในการสร้าง API ที่เป็น endpoint เนาะก็คือเป็น backend server นะครับสำหรับให้ตัว Unity App ของเราเนี่ยทำการเรียกข้อมูลเข้ามาได้เช่นเคยนะครับแต่นี่ผมมีพิเศษนิดนึงคือผมมีแอปมีการดัดแปลงนะครับตัวพร้อมก่อนที่จะส่งเข้าไปให้กับตัวโอลามะนิดหนึ่งครับในส่วนของพร้อมเนี่ยผมก็จะบรีฟมันเพิ่มขึ้นมาว่าเราต้องการให้มีคอนเทกซ์นะครับหรือว่ามีบริบทของการตอบเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรเพราะว่าบางทีอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะทำตัวแอปต่างๆในบริบทที่มันต่างกันอย่างเช่นอ่ะทำแอปในเรื่องของการซ่อมรถจน EV หรือว่าทำแอปส่วนของเฮลท์แคร์นะครับเราก็สามารถที่จะบรีฟตัวคอนเทกซ์นะครับไปกับตัวLLM ของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็เนื่องจากการตอบของ LLM เนาะบางทีมันก็ตอบออกมาเป็นข้อความที่แบบยาวมากๆไปหลายพารากราฟนะครับผมก็จะมีพร้อมเพิ่มเติมนะครับให้เรียกว่าตอบคำถามของเรากลับมาเนี่ยแค่อาจจะเป็นประโยคสั้นๆนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นแค่1หรือ2ประโยคก็พอนะครับเพื่อที่ให้ประโยคมันสั้นพอนะครับที่เราจะแปลงประโยคนี้ไปเป็นเสียงพูดผ่านอวตารอีกทีนึงนะครับในส่วนของการใช้งานของ API ทั้ง Whisper ก็ Llama ก็มีประมาณนี้นะครับก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนกันก็คือเรารันตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่ในเครื่องของเรานะครับแล้วก็ใช้ตัว Flask นะครับในการครอบเพื่อเป็น RESTful API นะครับหลังจากที่เราแปลงจากเสียงไปเป็นข้อความนะครับแล้วก็เอาข้อความเนี่ยไปใส่เป็น prompt นะครับให้ตัว LLM มันตอบกลับมานะครับทีนี้เราจะเอาข้อความที่ตัว LLM ของเราเนี่ยมันตอบกลับมาครับไปแปลงกลับนะครับไปเป็นเสียงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีใช้ได้หลายเซอร์วิสอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ผมเลือกใช้เป็นของ AI for Thai นะครับ AI for Thai ก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็จะไปดูที่ API นะครับตัวนี้มันจะชื่อวาจานะครับอันนี้เขาเขียนว่าเป็นวาจาหมายเลข9นะครับก็สามารถที่จะเลือกเสียงที่จะพูดได้นะครับแล้วก็มีคอนฟิกได้เล็กน้อยนะครับว่าจะให้พูดมีหยุดเป็นว่าไหมแล้วก็เขาก็จะส่งข้อความกลับมานะเป็นไฟล์เวฟนะครับหรือว่าไฟล์เสียงกลับมาตัวของวาจาเนี่ยครับเขาก็จะมีเปิดให้ใช้ฟรีแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีลิมิตการใช้งานนะครับซึ่งอันนี้พอดีผมยังหารายละเอียดในเว็บไซต์ไม่เจอเนาะใครที่ทราบรายละเอียดก็คอมเมนต์เข้ามาช่วยตอบได้นะครับหรือถ้าเกิดใครจะไม่ใช้ตัวอันนี้นะครับก็สามารถไปใช้ของ Bot Noise Voice ได้นะก็ดีก็จะคือเขาก็เสียงภาษาเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะมีเสียงที่เป็นภาษาถิ่นด้วยนะอย่างเช่นเสียงที่เป็นสำเนียงทางอีสานทางภาคใต้ภาคเหนือนะก็มีหมดเลยนะครับหรือว่าของiApp Technology นะครับก็จะมี API ที่เป็น Text to Speech นะครับที่ค่อนข้างเก่งเรื่องภาษาไทยได้เช่นกันครับอันนี้ก็เลือกใช้งานตามใจชอบได้เลยนะครับเนี่ยเมื่อเราได้ส่วนของการแปลงจากข้อความเนาะนะครับมาเป็นเสียงแล้วนะครับแล้วก็จะเอาไฟล์เสียงนี้นะครับเอาไปให้อวตารนะครับทำการพูดนะครับด้วยตัวเฟรมเวิร์คนะครับที่ชื่อ YouTubeSync นะครับตัวนี้ก็เป็น Open Source ดาวน์โหลดมาใช้งานได้แล้วก็สามารถเข้าไปแก้ไขตัว Source Code ได้เนาะนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูส่วนของ YouTubeSync นะครับแบบเร็วๆว่าเขาทำงานยังไงนะครับเราสามารถที่จะเอาส่วนนี้นะครับเอาไปใส่ให้กับตัวโมเดล 3D ที่เป็นอวตารของเรานะครับก็คือตัวโมเดล 3D ที่เป็นอวตารของเราเนี่ยก็จะต้องรองรับนะครับ Blend Shape แบบ AEIOU นะครับก่อนที่เราจะทำให้อวตารมันพูดได้เนี่ยเราต้องทำให้อวตารของมันเนี่ยสามารถที่จะขยับคลอใบหน้าได้ก่อนนะครับตัวที่ทำการเซตนะครับ Blend Shape ที่เป็นแบบAEIOU นะครับให้เราได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนกับการขยับปากตามตัวสระต่างๆของภาษาอังกฤษนะครับก็ตามชื่อเลยเนี่ยก็คือเป็น AEIOU นะครับ
ถ้าเกิดเราใครใช้ตัวเครื่องมือในการสร้าง 3D โมเดลที่เป็นอวตารอื่นๆบางส่วนนะครับอาจจะมีเรียกว่า 3D โมเดลที่มีการดิกกิ้งนะครับหรือว่าการใส่เบนเชฟนะครับที่เป็นการขยับปากแบบนี้นะครับให้เราเลยนะครับบางทีก็มีแล้วถ้าเกิดไม่มีเราก็ต้องมาทำเบนเชฟเองนะครับเมื่อเราได้ตัว 3D โมเดลของอวตารที่มีเบนเชฟนะครับแล้วก็ใช้นะครับตัวคำสั่งของ u lip sync นะครับก็จะมีอันนี้ผมใช้อยู่2ตัวนะครับจะมีชื่อว่า u lip sync blend shape นะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่เขาจะทำการเหมือนกับไปควบคุมนะครับตัว blend shape animation บนโมเดลของอวตารของเรานั่นเองนะครับก็จะมีนะให้เซตนะครับนี่เป็น a e i u ตามนี้เลยนะครับก็ถัดมาคือจะเป็นคำสั่งของตัว u lip sync เองครับซึ่งคำสั่งเนี้ยเขาจะทำการไปสั่งตัว u lip sync blend shape อีกทีหนึ่งครับก็คือไปควบคุมนะครับตัว blend shape เนี่ยให้มันขยับตามเสียงที่พูดนะครับซึ่งเสียงที่พูดเนี่ยเขาจะ detect นะครับตาม audio source นะครับ audio source ก็คือเป็นเหมือนกับลำโพงที่ใช้ในการพูดเนาะซึ่งเราจะเอาไฟล์เสียงนะครับที่ได้มาจากการที่เราแปลงนะครับจาก text to speech มาแล้วนะครับปุ๊บก็เอาไฟล์เสียงนี้เอามาใส่ audio source นะครับซึ่งเมื่อเราเล่น audio source นะครับ AI avatar ของเราเนี่ยเขาจะขยับปากนับตามได้เลยนะครับเพราะว่าคำสั่งที่ตัว U-Lip-Sync อันนี้นะครับแล้วก็ตัว U-Lip-Sync Blend Shape เนี่ยก็จะทำการควบคุมการขยับตามเสียงของ Audio Source ให้เลยอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากใส่เป็นท่าทางอื่นก็สามารถที่จะใส่ Animation ของท่าทางของตัวละครได้เลยนะครับโฟลว์หลักๆในการทำงานก็ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะไม่ได้มีตัวอวตารเนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาอวตารนะครับมาจากอีกเซอร์วิสนึงนะครับชื่อว่า Ready Player Me ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสที่เราสามารถที่จะไปเอา 3D Avatar ของเขามาได้นะครับซึ่งเขาจะมีการตั้งคอนฟิกเกอร์นะครับให้สามารถที่จะได้ 3D โมเดลกลับมาครับแล้วก็มีการลิกกิ้งนะครับหรือว่าการใส่เบนเชฟตัวหน้าตาของโมเดลเนี่ยพร้อมสำหรับการพูดนะครับเดี๋ยวให้ดูการตั้งค่าคอนฟิกครับซึ่งสำหรับคนที่ต้องการใช้งาน Ready Player Me นะครับก็จะมีการตั้งค่า Avatar Config นะครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะเพื่อให้มันซัพพอร์ตกับเบนเชฟที่เป็นการขยับปากของเรานั่นเองนะครับถ้าใครที่สร้างAvatar Config มาครับก็ไปที่ Morph Target นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีให้แอดนะครับเป็นพิเศษว่าเราต้องการให้ตัวโมเดลนะครับที่มีการโหลดมานะครับจากระบบของ Ready Player Me เองเนี่ย Licking หรือว่ามีการใส่ Animation นะครับเป็นพิเศษตรงไหนบ้างครับหลักๆแล้วก็ใส่เป็น Visemes นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นการที่เขาใส่ Blend Shape ที่เป็นตัวสระนะครับ A E I O U ในภาษาอังกฤษให้กับโมเดลของเรานั่นเองนะครับการใช้งานโดยรวมครับก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับทักมาพูดคุยได้นะครับการเอาอวตาร 3D นะครับเอามาใช้งานโดยที่เราไปต่อกับ AI เนาะสามารถที่จะตอบโต้กับผู้ใช้งานเป็นภาษาไทยได้เลยเนี่ยมันเป็นไงโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานครับโฟลว์ทั้งหมดครับของการที่เราสามารถเอาอวตารนะครับมาทำให้เขาสามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบเนาะกับผู้ใช้งานเป็นเสียงภาษาไทยได้นะครับเบื้องหลังก็จะมีการใช้งานคำสั่งต่างๆหรือว่าพวกสวิตช์ต่างๆเนี่ยอาจจะดูเยอะหน่อยนะครับแต่เราค่อยๆต่อให้มันครบระบบก็สามารถที่จะได้เป็นโฟลว์การทำงานรวมแบบนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะเอาไว้ดัดแปลงประยุกต์นะครับอาจจะทำเป็นอย่างเช่นเป็น virtual instructor นะครับเป็นแบบว่าครูผู้ฝึกสอนซึ่งสามารถที่จะมาพูดคุยแนะนำแล้วก็อาจจะทำแอนิเมชันทำหน้าทางในการช่วยผู้เรียนเนาะในการทำหัตถการต่างๆอื่นๆได้เลยนะครับหรือว่าเรียกมาเป็น NPC ครับในเกมนะครับก็คือทำให้ NPC ของเราสามารถที่จะพูดคุยก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ใช่สคริปต์ที่เราฟิกซ์ไว้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นสคริปต์ที่ออกมาจาก AI นะครับซึ่งเป็น Large Language Model หรือว่าเป็น LLM ได้เลยเช่นกันครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับก็มีการเอาไปใช้งานยังไงหรือว่ามีการประยุกต์ยังไงครับมีอะไรที่ต้องการแชร์หรือว่ามีอาจจะมีเป็นเซอร์วิสเป็น Open Source อะไรที่น่าสนใจก็เอามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันได้เลยนะครับเอพิโซดหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามได้นะครับในช่องของ Core Polygon ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ